สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสตาร์แซ่บวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะกับสตาร์อัปเดตวันนี้จะมีข่าวคราวแวดวงคนดังในสังคมอะไรมาฝากกันบ้างนั้นจะเด็ดจะโดนแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงกันที่กระทรวงอุตสาหกรรมผนึกตลาด .com กรุ๊ปพัฒนาผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับสินเชื่อก็คือพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการทำตลาดออนไลน์เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์รองรับการทำธุรกิจในยุคเศรษฐกิจตามวิถี New Normal ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มรายได้และฟื้นฟูธุรกิจภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยคาดว่าจะสามารถช่วยสร้างยอดขายแก่ผู้ประกอบการและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ค่ะจริงๆนี้ในกองทุน SME ตานาวิจารณ์ตอนนี้เรามองทั้งออฟไลน์และออนไลน์ในออฟไลน์เนี่ยผู้ที่เขาขอสินเชื่อและต้องการขายออฟไลน์เราอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยท่านดำริให้จัดงานเอาท์เลทสินค้าของขวัญของปีใหม่เพื่อประชาชนสัปดาห์หน้านะครับ22-25เนี่ยก็จะมีสินค้านี่มี400บูธรอบกระทรวงก็จะมีสินค้าส่วนหนึ่งที่มาจากกองทุน SME ตานาวิจารณ์มาขายออฟไลน์อีคอมเมิร์ซตัวแรกนะที่ขายออนไลน์คือโครงการรักชุมชนอันนี้จะเหมาะสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนะฮะที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรฐานมปช.มาตรฐานชุมชนแล้วก็สินค้าเป็นสินค้าพรีเมียมนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเพิ่งจะทำใหม่ขึ้นมาก็อีคอมเมิร์ซเรื่องตลาดนัด SME นะครับอันนี้เพื่อเข้าสู่ตลาด .com มันจะไปเชื่อมโยงต่ออีคอมเมิร์ซที่มีเดิมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Lazada Shopee ตลาด .comอันนี้ก็จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต่อก็ได้เลยนะคะว่างานอีเวนต์ที่จัดขึ้นนั้นโอ้โหน่าไปเที่ยวทุกงานเลยค่ะผู้ชมค่ะวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมแบบนี้ในรายการ Star Sap สำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ